ชาตินี้ชีวิตโดดเดี่ยวสายน้ำเชี่ยวเหมือนเกลียวชะตาอับเฉาจิตกับชีวิตเราลอยเหมือนว่าวลงฟ้ามีเพียงสายชนเป็นเพื่อนดวงดาววาบวาวเปล่าเกลื่อนส่องเหมือนประทีปชาวลารอมไม้ใบบางเหมือนดังมานมุงเขาสูงนั้นต่างเคหาโคตรผานั้นต่างเตียงทองเรไรเสียงรีดกรีดร้องสำเนียงเสียงกองเรียกร้องหาใครยิ่งดึกยิ่งเหงายิ่งเศร้าอารมณ์หนาวน้ำค้างพรมขาดผู้ชูชมชื่นใจขอวอนสายตานอย่าไหลผ่านเลยไปช่วยนำความลับกับใจไปหาคู่ให้ฉันผมไม่นึกเลยว่าคุณประเดิมพันธ์นี่จะมีเสียงดีอย่างนี้เป็นเศรษฐีแล้วยังไม่ถือตัวหายากเลยครับคุณมาเดิมพันนี่มันชอบสิมีอะไรสนุกมันโดดเข้าใส่เท่านั้นแหละหากฝนจะไม่ตกหากนกจะไม่ร้องทำไมถึงเราจะต้องหม่นมองจิตใจหากทะเลไม่มีคลื่นภูเขายืนอยู่ไม่ได้ถนนคอนกรีตไม่มีต้นไม้นะดูนะไม่เห็นมีใครมาบรรเทาชีวิตนี้เป็นของใครหากมีชายเป็นของเราในเมื่อร่างไม้ไร้เงาจะต้องน่าเศร้าไปทำไมนาประชีวิตให้เข้าเหตุการณ์ไม่ทรมานกระเทือนวิญญาณกอดแต่สาวที่โสภาโลกก็เจอจ้าโสภีชีวิตนี้เป็นของใครชาก็ชีวิตนี้เป็นของเราชาโอ้สวัสดีครับผู้กำกับสวัสดีมาดึกไปหน่อยหยุดตอนนี้หยุดก่อนทุกคนทุกคนหาที่นั่งให้เรียบร้อยด้วยผู้กำกับเชิญครับมีเพื่อนกันไหนมาดึกไปหน่อยสวัสดีครับสวัสดีนั่นหัวหน้าวงครับหัวหน้าวงท่อสารวัตรราตรีพอแรกเยี่ยมขอเวลาอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเถอะครับราตรีเพิ่งแรกเยี่ยมนี่ที่สามครึ่งแล้วเกินเวลาไปตั้งชั่วโมงครึ่งนี่คุณคิดว่าผมจะกินสินบนแล้วก็คุณน่ะคิดผิดผมทราบนี่นะคุณพระเดิมคุณพ่อของคุณน่ะท่านกำชับมาที่ท่านภูมิกับให้ดูว่าคุณน่ะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายโดยเฉพาะเปิดนายพักจนรุ่งสว่างผมว่าคุณน่ะกลับบ้านซะดีกว่านะครับคุณนะท่านทั้งหลาย
จ้าหน้าที่สั่งให้เราเลิกสนุกกันซะแล้วผมเสียใจก็บอกว่าเราจะต้องกลับไปนอนก่อนนอนผมขอเชิญทุกท่านไปบ้านลุงแจ๋วสง่าลำพีกินเหล้าแล้วที่นี่ไม่ต้องให้ฉันตังค์เลยสวนก็กินออกให้หมดฟรีสวนโคก็กินเด้อของตายของตายไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่บริษัทเก้าบ่อเจี๊ยไม่ใช่ฉันไม่ใช่เถาแกงกนอนไปนั่งรอนอนซะก่อนไปบอกนายแกว่าฉันต้องการพบด่วนเดี๋ยวนี้ฉันน่ะเป็นใครเห็นไหมฉันกำลังมีงานยุ่งหากว่าแกต้องการรวยเสานี้แล้วก็แทงตีนทองได้เลยมันเป็นม้าของฉันอย่าไปแทงตีนเหล็กม้าเจ้านายแกเข้าก็แล้วกันขุนสุพรรณการพวกกิจคงผูกพันเจ้าของผู้อำนวยการสุพรรณการโภคกิจไม่จำกัดใช่เมื่อรู้แล้วก็เข้าไปบอกนายแกว่าฉันมาด้วยตัวเองสุพรรณการโภคกิจโภคกิจสุพรรณการพงผูกพันพันผูกพงเฮ้แกเป็นใครเจ้าพระยาอัตคัดสมบัตินามเดิมว่าจืดจางทรัพย์หากว่าแกไม่รีบออกไปเสียก็คงจะได้ชิมไอ้นี่แกกล้าพูดอย่างนี้กับมหาเศรษฐีของประเทศไทยใช่หรือแกไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเสียงอ๋อไอ้บัตรซบรู้ไว้เถอะว่านี่แหละคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการค้ามะพร้าวแห่งประเทศไทยท่านก็ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการค้าเมล็ดบัวเม็ดบัวเม็ดบัวเม็ดบัวรู้ไหมเม็ดบัวรู้จักไหมเม็ดบัวน่ะกินกับน้ำแข็งใสก็ได้ทำเต้าถึงก็ได้แกงจืดก็ได้ดีกว่ามะพร้าวของแกเยอะแยะนะนี่พี่ไม่ได้ยินเกิดอะไรขึ้นไอ้หมอคนนี้สิเขามองว่าเขาเป็นผู้อำนวยการของเราขุนพ่อขกิจสุพรรณการมันไม่ใช่ฉันไม่ได้ชื่อเฮงซวยอย่างเจ้านายของแกฉันขุนสุพรรณการพ่อขกิจสวัสดีเจ้าข้าคุณสุพรรณการพ่อขกิจใช่คุณสุพรรณการพ่อขกิจผู้ปรับของเจ้านายพวกแกไปบอกเจ้านายของแกเดี๋ยวนี้ว่าฉันมาขอทาบทามเพื่อทำสัญญาสันติภาพเจ้าค่ะดิฉันจะเข้าไปเรียนท่านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแหลุดท่านประสงค์อะไรอีกเจ้าค่ะนี่นะแม่คนสวยถ้าหากต้องการจะทำงานแล้วก็ไปติดต่อที่บริษัทสุพรรณการได้เลยเธอน่ะไม่เหมาะสมที่จะทำงานกับอีตาขุนห่วยห่วยที่นี่หรอกเจ้าค่ะฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าในตอนบ่ายฉันต้องการพักผ่อนทราบเจ้าค่ะแต่ว่ามีธุระร้อนใครมาฟ้องไอ้พ่อเอ๋ยล่ะช่างหัวมัน
มันไปเที่ยวเซ็นเชื่อเขาไปรอบ้านให้ฉันใช้นี่แทนมันเท่าไหร่ที่ไหนไม่ใช่เรื่องบินคุณพเดิมเจ้าค่ะคราวนี้ไอ้บ้านั่นต้องการพบฉันทำไมเขาบอกว่าจะมาขอเจรจาทาบทามสันติภาพเจ้าค่ะมาด้วยตนเองสันติภาพไม่มีวันละนอกจากมันจะหยุดโจมตีเราแล้วทำตามข้อเสนอที่เรายื่นให้มันท่านเจ้าคะดิฉันเห็นว่าควรจะฟังเขาดูเราสู้กันมา40กว่าปีแล้วนะเจ้าคะเราจะสู้มันตลอดไปแต่ก็ดีเหมือนกันหากมันอาจจะไม่ยอมแพ้ก็ได้แต่ต้องไม่มีเงื่อนไขให้มันเข้ามาเจ้าคะท่านเจ้าคะท่านผู้อำนวยการให้เชิญเข้าไปพบได้เจ้าคะเชิญข้าพ่อเนาะเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เสียงกและไม่ใช่บริษัทเก่าบ่เจ้าสวัสดีแกมาให้ออฟฟิศฉันเป็นเสนียร์ทำไมแกใจเย็นๆไว้ก่อนเจ้าพันที่ฉันยอมซวยเข้ามาที่นี่ก็เพราะเห็นแก่สันติภาพยังสวยเมียวอะอย่ายุ่งแกยังเก็บรูปเมื่อเราอยู่วัดสมัยเด็กๆอีกหรือที่จริงแกควรเอารูปที่ถูกฉันชกเลือดกำเดาออกมากกว่าแกก็ฟันหักสองซี่ไปใช่เหรอจำได้แกจะพูดอะไรก็รีบพูดมาฉันไม่มีเวลาเสียกับคนซวยๆอย่างแกมากนะบอกแล้วว่ามาเพื่อสันติภาพและสันติภาพจะเกิดได้ทางเดียวคือแกต้องขายสวนของแกที่เกาะสวัสดิ์ให้ฉันทั้งหมดไม่มีวันสนิทพงเอาฉันไปยิงเป้าฉันก็จะไม่ยอมขายสวนให้แกแม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวนี่เห็นไหมกำปั้นของโภคกิจไม่ยอมลดใดใครเรื่องอย่างนี้นะมันก็ต้องตายไปข้านึงมันที่จะตกลงกันได้เข้าใจไหมแน่ละมันต้องตายก็จะเก็บเอาไว้ทำไมในเมื่ออีกไม่กี่ปีแกก็จะต้องตายแล้วเมื่อแกตายสวนก็จะต้องตกไปอยู่กับคนอื่นก็เพราะไอ้ลูกชายของแกคนนี้ไม่เอาไหนดีแต่สิงสถิตอยู่ตามในครับโรงอบนวดบ้านผู้หญิงแกไม่ต้องเอาเรื่องลูกชายของฉันมาเกี่ยวแกเองแหละหอมมันไม้เสียบผีอีกไม่กี่วันก็ตายถึงฉันตายลูกสาวของฉันก็ยังมีลูกสาวของฉันไม่เหมือนลูกชายของแกเขาเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการเพราะฉะนั้นเป็นที่ไว้ใจได้ว่าที่ดินบนเกาะสวัสดิ์จะต้องเป็นของคนในตระกูลของเราไม่ใช่ตกไปเป็นของคนอื่นดังที่ปู่ย่าตายายของเรากลัวขายเถอะฉันจะให้ราคาอย่างงามทีเดียวเราควรจะมาให้ลูกๆของเราเนี่ยตัดสินกันดูสิว่าเมื่อเราตายไปแล้วทั้งสองคนที่ดินน่ะควรจะตกอยู่กับใครโดยมอบให้ลูกแกกับลูกฉันเข้าดำเนินธุรกิจแทนตัวเราเป็นเวลา1ปีเลือกเอาเอง3อย่าง1แกขายสวนให้กัน2มาพนันกันว่าลูกของใครจะทำงานดีกว่ากัน3ให้ลูกชายของแกมาแต่งงานกับยายตุ่มลูกสาวของกันหากแกไม่ยอมรับแกมันหน้าขี้แพ้หวยที่สุดกันไปแล้วนะพันอยากค่ะท่านอยากความดันท่านยิ่งสูงหมอห้ามทะเลาะวิวาทเจ้าค่ะ
มันดูถูกฉันจะต้องชนะไหมล่ะรานี่ขี่โมงแล้ว15นาฬิกาเจ้าค่ะปิดออฟฟิศฉันจะไปหาลูกชายฉันเจ้าพเดิมจะต่อชนะใหญ่ตรงไม่ได้หากคุณพเดิมพงจะทำจริงๆก็คงได้คงชนะแน่ๆแต่ไม่มีแต่ต้องได้หาไม่มันไม่ใช่ลูกชายของฉันต่อไปไปบอกรเล่นบ้าๆอะไรวะผมไม่จะเถียงช่วยไอ้เดิมเล่นนะคุณไม่เดิมมูลขึ้นใครสวัสดีครับพ่อไปไหนมาแต่เช้าเชียวครับช้ามืดช้ามืดภาษาหมาอะไรของเองนี่มันบ่ายสามโมงแล้วรู้ไหมแม่วันคืนมันยังคลืบคลานไปแล้วจริงนะครับผมนอนไม่ทันตื่นใจเลยก็ได้เวลาออกจากบ้านไปเที่ยวกันอีกแล้วไอ้เดิมแกมันเร็วแกมันชั่วชาติเอาแต่เที่ยวการงานไม่ทำดีแต่ใช้เงินเป็นหนี้สินก็ทั่วบ้านมิงกอโตจะสูงหัวจะอยู่แล้วก็ไม่เห็นมันยากอะไรนี่ครับบินมันมากคุณพ่อก็ใช้ไม่ใช่หมดมันก็ไม่สมไอ้บ้าฮึเดี๋ยวเอ็งรู้ไว้เถอะว่าหากเอ็งไม่คิดทำงานทำการแล้วข้าจะไม่ใช้บินให้แกแม้แต่ใบเดียวทำงานโถคุณพ่อผมมีงานจะต้องไปเที่ยวตลอดทั้งเดือนจนแทบไม่มีเวลาว่างแล้วจะให้ผมทำงานอะไรอีกล่ะครับคุณพ่อแกจะต้องทำงานอย่างที่คนอื่นเขาทำต่อไปนี้แกจะเอาแต่เที่ยวไม่ละและแกจะต้องไปอยู่ที่เกาะแล้วทำงานแข่งไอ้ยายตุ่มลูกสาวคุณสุพรรณการโภคเด็กทำงานออกไปอยู่เกาะโธ่พ่อเรื่องราวอะไรคุณพ่อคิดเอาลูกน้อยที่น่ารักของคุณพ่อไปปล่อยเกาะซะแล้วครับหากแกยังอยากเป็นลูกของฉันยังต้องการมรดกทรัพย์สมบัติของฉันยังต้องการเงินทองใช้แล้วต้องออกไปทำงานที่สวนที่เกาะสวรรค์ของเราแล้วเอาชนะใหญ่ตุ่งให้ได้แล้วก็มันเรื่องราวอะไรของผมที่ต้องไปทำงานเอาชนะยายตุ่มอะไรของคุณพ่อด้วยล่ะพ่อไปบันทึกกับเขาไว้ว่าแกทำงานดีกว่ายายตุ่มโธ่คุณพ่อก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับว่างานกับผมนี่มันไม่กินเกลียวกันนักแล้วเรื่องราวอะไรที่คุณพ่อไปบันทึกกับเขาให้มันเสียเงินไปเปล่าๆล่ะไอ้บ้าแม้ตัวผู้หญิงคนเดียวมึงเอาชนะไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่ผู้หญิงสิครับคุณพ่อสวยไม่สวยอ่ะใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นจะตาเหล่ปากเบี้ยวแกต้องชนะให้ได้
หากแกคิดว่าสู้เขาไม่ไหวแกก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแต่งงานตาเหล่บาเวียวแล้วยังเป็นตุ่มด้วยจะไหวอ่ะแกจะว่าไหวไม่ไหวไม่สำคัญมันต้องไหวหาไม่เราสูญเสียสวนมะพร้าวไปทั้งหมดเพราะพ่อไปพนันกับเขาไว้โธ่คุณพ่อไม่ควรเสี่ยงอย่างนั้นเลยนี่ครับผมก็ไม่ยอมไปอยู่เกาะและไม่ยอมแต่งงานกับยายตุ่มตาเหล่ปากเบี้ยวอะไรของคุณพ่อด้วยคนที่ผมจะแต่งงานด้วยอย่างน้อยต้องเป็นนางสาวจักรวรรดิไอ้เดิมเหมือไอ้ลูกทรยศหาแกไปทำตามข้าจะไม่ให้เงินแกใช้ต่อไปกูจะตัดมันออกจากกองมรดกทรัพย์สมบัติกูจะยกให้วัดไอ้ลูกเวรไอ้ลูกกรรมกูเป็นพ่อมึงกูไม่สั่งสอนเลยเดี๋ยวครับอะไรอะอะไรอะใครอะมึงมาดึงจักรเบนกูทำไมเนี่ยเรื่องอะไรเสือไปโป๊ะโอ้ยโทษนะอุ้ยมาเอาเสือลังไปได้พุทโธจะลังอะไรขอเวลาผมพูดอีกสองสามวันนะครับผมว่าเมื่อคุณประเดิมทราบเหตุผลของเตทานแล้วก็คงจะคล้อยตามออกไปทำงานแข่งกับคุณตุ่มอะไรนั่นนะครับนะฮะแกนึกหรือว่าจะทำให้ไอ้ลูกชายฉันเปลี่ยนใจได้หากแกทำได้ฉันจะให้เงินแกหมื่นบาทผมคิดว่าได้ฮะถ้าอธิบายให้ดีคุณพเดิมก็คงจะเข้าใจและคงเห็นใจได้เท้าตกเข่านะตกเข่านะเจ็บนะเจ็บมันต้องอย่างนั้นตั้งแต่ฉันเห็นเพื่อนเจ้าพเดิมยังไม่มีใครดีไปกว่าแกหากแกทำให้เจ้าพเดิมเดินทางไปเกาะได้ฉันเพิ่มอีกหมื่นนึงเป็นสองขอบพระคุณนะเท้าโอ้ยไม่ต้องเข้าใจเอาเป็นสามหมื่นสามหากแกให้มันคิดสู้ใหญ่ตุ่มครับหากออกไปอยู่เกาะแล้วต้องสู้แน่ฮะโอ้ยแต่ถ้าวางใจเถอะครับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ใต้เท้าจะต้องเสียสละบ้างเสียเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้มันคิดสู้ใหญ่ตุ่มลูกสาวคุณสุพรรณแล้วมันฉันไทยเป็นแสนเลยแสนตื่นเถิดช่องไทยอย่ามัวรับไล่หนุ่มร้องขาดเลือดทั้งสองเพราะเราทั้งหลายเถิดแสนหนึ่งเกาะสวรรค์ฮาสวรรค์ดีดูดีดูดีดูดีเฮ้ยคุณพ่อไปแล้วเหรอไปแล้วท่านโมโหมากโมโหยังที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดีสำหรับท่านเขาว่าคนแก่โมโหทำให้อายุยืนไหมแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะท่านไปพนันกับเขาไว้ว่าลูกชายของท่านเนี่ยเป็นคนมีประโยชน์ไม่ใช่ระยำอย่างที่คนอื่นก็ว่ากันหรอกการนั่นเลยระยำการนั่นเลยคนไม่มีประโยชน์แกไปบอกคุณพ่อให้ลองไปถามพาร์ทเนอร์ทุกๆคนทั้งกรุงเทพว่ากันมีประโยชน์แค่ไหนไม่ใช่อย่างนั้นที่เขาว่าน่ะเขาว่าแกไม่ทำงานทำการอย่างที่ทุกคนควรจะทำเพราะพวกนั้นมันโง่เรื่องที่ยาวกันไม่อยู่เกาะนั่นเหรอไม่มีทางแต่แกรู้หรือเปล่าว่าแกกำลังถูกเหยียดหยามเหยียดหยามจากผู้หญิงว่าแกแย่หน้าตัวเมียไม่สู้คนใครยายตุ่มคนนั้นเหรอใช่เพราะฉะนั้นแกต้องสู้ให้ไปอยู่เกาะไม่มีทางท่านรับรองว่าหากแกไปอยู่เกาะใครจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดแผกไปจากกรุงเทพเดี๋ยวนี้เลยบ้าท่านจะเป็นไปยังไงได้ล่ะก็
าะสวาทาสวรรค์ช่างผ่องพันโสภามีสวนมะพร้าวงามตามองแล้วภาพเลินใจเกาะสวาทาสวรรค์เกาะในฝันของคนไทยเอ๊ะเพ่งมองผิดไปสาวๆฉะนั้นช่วยเหลือเกินเรามีแสงเดือนเป็นเพื่อนชมเรามีสายลมปลิ้วจูบหญิงเพลินเรามีสายน้ำไหลซ่องเนินเราเพลิดเราเพลินเหลือตะลอเกาะสวาทาสวรรค์ช่างผ่องพันโสภาโอ้ความรักเดินทางมาเราสุขอุราอิ่มความรักแบบนี้ไม่สวยค่ะยุ่งตุ่มกลับมาแล้วเหรอจ้าตุ่มวันนี้คงเหนื่อยมากโถหน้าแห้งแห้งข้าเหนื่อยเหนอะค่ะคุณแม่วันนี้มีงานยุ่งเพราะเป็นวันส่งสินค้าไปต่างประเทศด้วยโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันวิปริตไปหมดผู้หญิงก็ต้องออกไปทำงานเหมือนผู้ชายเมื่อครั้งแม่ยังสาวน่ะผู้หญิงเขาอยู่กับบ้าน คอยมีผัวหาคนดีๆมาสู่ขอ ตุ่มดีใจค่ะที่มันหมดสมัยไปแล้วตุ่มชอบทำงานแล้วก็ไม่ชอบมี มีผัวค่ะยังไงยังไงก็ต้องมีมีผัวน่ะดีนะลูกเอาแล้วเริ่มบรรยายคุณภาพอีกละเป็นครั้งที่ 3,000 4,000 8,000 9,000 10,000 แล้วจะเป็นครั้งที่ 3,555 แล้วนะคะแกอย่ามายุ่งนะฉันจะสอนลูกฉันอย่าคนอย่างแกชาตินี้ทั้งชาติหาผัวไม่ได้หรอกค้างเติ่งอยู่นี่แหละหมั่นไส้นะนี่ลูกตุ่มจ๊ะนั่งนี่เดี๋ยวเริ่มต้นละธรรมดานาดีต้องมีผัวลูกสาวเอ๋ยจงฟังแม่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกเกิดมาเป็นนารีไม่ว่าลูกคนจนลูกคนมั่งมีลูกใครลูกคนดีต้องมีสามีไว้ประดับตัวเพราะมีผัวแม่จึงมีลูกเป็นตัวอย่างฟังครูแม่อยากให้ลูกมีผัวหากลูกเจอผัวดีก็ไม่รีสีแก่ตัวเพื่อป่าผัวชั่วตัวลูกคอยรับอาบอายโบราณท่านสอนไว้เป็นก้อนประจำจิตว่าปลูกเรือนผิดคิดจนเลือนทลายเมื่อมีผัวผิดคิดจนตัวตายจะมีคู่เคียงกายอย่าช่วยผู้ชายที่ชั่วสมวนตัว
หมู่นี้ชักจะทะเลนกันทุกวันแล้วนะไม่ใช่ไรเจ้าค่ะคุณป้าก็มันโตขึ้นทุกวันแล้วนี่เจ้าค่ะว่าไงจ๊ะฮะตุ้มยังไม่อยากแต่งงานหรอกค่ะตุ้มไม่ต้องการไปจากคุณแม่ไม่ต้องจากแม่หรอกลูกถึงแม่ยังจะแต่งงานไปกับใครแม่ก็จะตามไปอยู่ด้วยถ้าอย่างนั้นตุ้มยิ่งไม่อยากแต่งใหญ่ค่ะสงสารผู้ชายเขาค่ะคุณแม่เหลวไหลหากไม่มีแม่ผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะต้มยำตำบอนแกยังไงก็ได้เป็นหน้าที่ของแม่จะรับมือกับมันเองแต่วันนี้แม่ได้รับโทรเลขเจ้าชายเชียงเมี่ยงจะเสด็จมาอยู่กับเราสองอาทิตย์ไม่ใช่ไรเผื่อจะทรงโปรดไม่ยังเด็ดขาดค่ะคุณแม่เมื่อต้นปีเนี่ยคุณแม่ก็ชวนมหาราชาปูนาสิงมาคนนึงละเหม็นจะตายคุณแม่คะหากตุ่มจะต้องแต่งงานละตุ่มจะต้องแต่งกับคนไทยค่ะไม่ใช่คนต่างประเทศคนไทยแต่ละคนน่ะดูไม่ได้ที่ร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์เดี๋ยวนี้ก็มีนักร้องซอดไปเมียน้อยกันทั้งนั้นสะอึกบางลายพ่อกับลูกแย่งกันเหมือนหมาน่าเกลียดนั่นน่ะสิค่ะคุณแม่ตุ้มต้องเลือกมากๆหน่อยค่ะไม่งั้นอกคงจะต้องเป็นหนองไม่ใช่ไรดีใจอะไรกันแหมเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยใช่นะแม่จะหารักแท้ให้แกแม่จะเป่าหมู่เทวฤทธิ์ทุกทิศสาอะไรก็ไม่ใช่ไรมาตีฉันทำไมก็เนี่ยจะมาทิ่มตาหนูนี่คะฮึหาคนรวยทั้งโลกมาให้ลูกเลือกต้องของดไปก่อนค่ะคุณแม่เพราะว่าตุ่มจะต้องทำธุรกิจให้คุณพ่อก่อนค่ะธุระอะไรอีกล่ะตุ่มจะต้องออกไปอยู่ที่เกาะสวาดทำงานแข่งกับลูกชายท่านขุนพ่อกกิจคู่แข่งกับคุณพ่อค่ะเดี๋ยวแม่ตุ่มยังอยู่นี่อะไรล่ะหนูยังอยู่หนูอยากแต่งค่ะยกให้หนูคนสิคะเจ้าเชียงเมี่ยงก็ได้ขอหวังว่าแกจะต้องชนะเรื่องการค้าไม่ต้องยั้งมือไม่ได้โดยดีก็ต้องเอาด้วยเล่ด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาค่ะคุณพ่อไว้ใจเถอะค่ะคุณลุงตราบใดที่หนูอยู่กับตุ่มละรับรองค่ะนั่นมันต้องอย่างนั้นแต่แกจะต้องระวังให้มากพวกผู้พันขี้โกงทั้งนั้นให้โกงมาเถอะค่ะไม่ว่าไม้ไหนใช้อะไรจะซัดให้แหลกเลยค่ะตุ่มจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อจะนำความมีชายมาให้คุณพ่อค่ะนั่นมันต้องอย่างนั้นสิมันถึงจะเรียกว่ามีเลือดพ่อเต็มตัว เพื่อกันการโกงพ่อได้ว่าจ้างนักสืบเฉลยศักดิ์ไว้คอยบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดหากมันโกงมันก็จะต้องได้รับมือกันแต่ไอ้นักสืบบ้าๆก็อยู่ซะที่ไหนวะช่างหัวมันแต่จะยังไงก็ตามนักสืบท่วมคนนี้รู้หน้าที่ดีพ่อไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะหนูลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะจ้าอ
เราจะต้องเอาชนะพวกผู้พงให้ได้หากแกแพ้ผู้หญิงแกห่วยลงผมรับปากคุณพ่อแล้วต้องชนะเรื่องแพ้เรื่องชนะไม่สำคัญหากลูกเปลี่ยนใจไม่ไปเกาะบ้านน่ะแล้วก็แม่หาผู้หญิงสาวๆที่ผู้ดีร่ำรวยให้แกเลือกตั้งเยอะแยะผมขอไปเกาะแล้วขอคืนสาวๆที่คุณแม่เลือกไว้ให้ผมไม่เอาไปเถอะครับมาจริงจังแกแล้วยังทำฉี่ก่อนเด็กผ่านแบบภาษาอะไรเนี่ยมันหนักเออนี่ดีมันหนักเอ้าเดี๋ยวนี่แม่กิมลุยที่แม่เลือกให้เขาก็สวยดีเสียนิดเดียวที่ฟันหักไปครึ่งปากและตาเหล่ไปหน่อยแต่ฟันก็ใส่ได้ตาเหล่เนี่ยเขาเรียกคนตาเอกเด็กคนนี้น่ะเลี้ยงง่ายนะพอตื่นขึ้นเช้าก็ไปเข้าวงเล่นไพ่ค่ำลงก็กลับมานอนแกจะหาเมียที่ไหนที่ดีไปกว่านั้นคุณแม่ยกให้ยมเทียนไปนะครับทำไมเล่นยกให้กันง่ายๆงั้นล่ะพูดกันอยู่ได้ไปไปอุ้ยทานโทษเชิญครับเชิญฮะอุ้ยดุจริงนั่นแหละพระเอกใหญ่ของเธอละอ๋อหน้าตาอย่างนี้เองเหรอพบกันครั้งแรกก็ทะลึ่งซะละต้องเอาให้เข็ดปล่อยพี่หน้าที่ของฉันเองนะแดดรอนะระวังนะจะไปเสียท่าแล้วบ้าอะไรก็ไม่รู ร้องเพลงได้เพราะมากคงจะเป็นนักร้องแน่ไม่ใช่ค่ะอ๋อย่างนั้นก็ควรจะหาอาชีพเป็นนักร้องนะฮะเพราะว่าคุณมีทั้งเสียงและสวยด้วยหากต้องการงานตามไนท์คลับประกอบผมจะจัดหาให้ฮะอ๋อคงจะเป็นแมลงดาโอ้ยอุ้ยคุณอย่าเข้าใจผมผิดนะผมเป็นนักธุรกิจการค้าค
คุณพ่อของผมเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริษัทโภคกิจสุพรรณการนึกว่าใครอ๋อลูกชายอีตาขุนโภคกิจสรรพพานหัวล้านเด่งคนนั้นนั่นเองอะโอ้ยไม่ใช่สรรพพานนะครับพ่อขกิจสุพรรณการครับอ๋อท่านโทษค่ะเรียกผิดชื่อมันใกล้กันอ๋อจำได้แล้วฉันเคยได้ยินชื่อคุณทางหนังสือพิมพ์บ่อยๆคุณเป็นทั้งลูกเศรษฐีมีฐานะดีในสังคมทำไมถึงจากกรุงเทพมาซะนะคะความจริงผมรักกรุงเทพยิ่งกว่าชีวิตนะไม่คิดจะจากที่นั่นมาเลยแต่ครั้งนี้มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะต้องออกไปทำสงครามปราบปรามอีมานร้ายคนหนึ่งฮะแม้ฟังแล้วน่ากลัวใครคะอีมานร้ายคนนั้นน่ะชื่ออะไรไม่รู้ครับแต่เรียกเล่นๆว่ายายตุ่ม ยายตุ่มคนนี้แกร้ายยังไงคะคุณถึงเรียกแกเป็นยักษ์เป็นมารโอ้ยสารพัดละคุณเช่นเช่นเค็มเหมือนเกลือเอาเปรียบขี้โกงใจคอโหดร้ายซ้ำยังเสียสติบ้าๆบอๆแม้ฟังแล้วใจหายแต่คุณรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ายายตุ่มของคุณน่ะจะต้องเป็นอย่างนั้นอาจจะดีแล้วก็อาจจะสวยด้วยก็ได้ไม่ใช่เหรอคะโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกคุณคนชื่อตุ่มจะสวยไปไม่ได้ต้องอ้วนเหมือนตุ่มตาก็เหล่ปากก็เบี้ยวโอ้ยนึกแล้วขนหัวลุก เอาล่ะคนเรารูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนั้นน่ะตามธรรมดาย่อมจะมีหัวใจใสสะอาด มีศีลธรรมก็อาจเป็นได้โบราณท่านถึงตั้งสุภาษิตสอนใจไว้ว่ารูปแรงดูร่างร้ายรุงรังภายนอกเพียงพึงชังชั่วช้าเสพสัตว์ที่มรณังนฤโทษดังจิตสาธุชนกล้ากลั่นสร้างทางผลแต่คนนี้ไม่ใช่แน่ทำไมคุณนึกอย่างนั้นล่ะคะคุณนึกดูเอาเองก็แล้วกันผู้หญิงมีเงินมีทองลูกเศรษฐีก็ต้องมีความรู้สึกพอเพียงบ้างแต่แม่คนนี้แกโลภเห็นแกได้ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนหน้าเลือดขี้โกงอย่างผมว่าแต่ว่าเราอย่าไปนึกถึงอย่าแรงถึงนั่นแหละครับในวันอากาศแจ่มใสลมทะเลโชยพัดและอยู่ต่อหน้าหญิงสาวที่ผมคิดว่าสวยที่สุดในโลกตั้งแต่ผมเคยพบมาเราไม่ควรแม้จะนึกถึงเรื่องอัปมงคลผมอยากจะทราบว่าจะไปที่เกาะบ้านนั้นทำไมอ๋อคงทัศนาจรไม่ใช่ค่ะดิฉันจะไปอยู่ที่นั่นบ้านของดิฉันอยู่ที่นั่นเคราะห์ผมดีมากผมขอว่าจ้างคุณให้เป็นเลขานุการบริษัทของผมเสนอเลยเงินเดือนขั้นต้น 3,000 บาทอาจจะเป็น 5,000 เมื่อไหร่ก็ได้เสียใจค่ะดิฉันมีงานซะละบอกเลิกได้เลยไม่มีงานที่ไหนจะดีไปกว่าที่ผมมอบให้คุณเพราะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเจ้ามนเทียนจะทำแทนทุกประการแล้วไม่จ้างฉันบ้างเหรอเอาครึ่งเดียวแล้วนะขอบพระคุณมากค่ะแต่ดิฉันรับไม่ได้ค่ะเพราะมีข้อผูกพันอยู่แล้วคุณคงไม่บอกผมว่าคุณมีสามีซะแล้วไม่ค่ะไม่ใช่ข้อผูกพันอย่างนั้นสิ่งที่ผูกพันดิฉันในขณะนี้ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากดิฉันเป็นครูครูที่จะต้องสั่งสอนวิชาการให้กับเด็กนับจำนวนได้ร้อยบนเกาะโถเอ้ยอาชีพเป็นครูอาชีพครูของคุณจะไปได้สักแค่ไหนอาชีพครูมันเหมาะสมกับผู้หญิงแก่ๆไม่ใช่สาวและสวยอย่างคุณคุณควรเลิกคิดซะดีกว่าแล้วหาอะไรที่ก้าวหน้ากว่านั้นหากว่าทุกคนคิดอย่างคุณโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกของคนโง่ไม่มีอะไรที่จะก้าวหน้าอีกต่อไปฉะนั้นคนเราจึงต้องเสียสละเพื่อเยาวชนของเราอีกประการหนึ่งพวกชาวเกาะได้รวบรวมเงินส่งดิฉันไปเรียนที่กรุงเทพเพื่อมาสอนลูกหลานของเขาก็ต้องใช้หนี้บุญคุณเขาซะก่อนใช่ไหมจ้าใช้ไลน์ใช่ค่ะหากว่าคุณมีปัญหาผูกพันอย่างนั้นเราก็จะไม่พูดเรื่องนั้นกันอีกจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจอย่างน้อย
เราก็สามารถคบหากันได้ต่อไปไม่ใช่เลยครับผมคิดว่าคุณคงจะเป็นคนศิวิไลที่สุดที่ผมจะคบได้ในเกาะทำไมคุณถึงได้คิดว่าคนบนเกาะจะต้องขาดความเจริญคุณเคยไปแล้วเหรอยังแต่ผมรู้ชาวเกาะจะเจริญได้ยังไงคุณก็ดูเอาเองก็แล้วกันว่าในเกาะของเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนใช้ไรจ้าไปกันทีเป็นยังไงก็ดีเป็นการเบื่อคนขี้โม้อุ้ยสวัสดีครับคุณนภาพรสวัสดีจ้ะนายกุศลการเดินทางเรียบร้อยดีเรียบร้อยนี่แหละนายกุศลฉันมีอะไรจะบอกลูกชายเจ้าของสวนโน้นเดินทางมากับเราด้วยผมทราบครับทราบกันทั้งเกาะเพราะว่าท่านขุนพวกกิจได้โทรเลขมาบอกขณะนี้บนเกาะมีการเตรียมงานใหญ่สำหรับรับรองถึงเกณฑ์ผู้คนมาต้อนรับแล้วก็จัดกระบวนแห่ลูกชายท่านขุนไปที่สวนวิเศษเราจะต้องแก้ลำเอาให้เจ็บนี่นะนายกุศลรีบสั่งคนให้ขนของของเราขึ้นบกให้หมดแล้วเข้าใจดีแล้วนะครับผมเข้าใจงั้นฉันจะขึ้นบกก่อนนายกุศลต้องรีบหน่อยนะจ๊ะก่อนที่พวกโน้ตจะตื่นขึ้นป่ะป่ะเชิญนายมงจ๋าเจ้านายเขาจะมาอยู่กับเราแกจะพูดจามไม่ได้งั้นจะให้พูดยังไงล่ะจ๊ะก็พูดเจ้าค่ะอย่างหนูพูดสิอ๋อได้สิมาเจ้าค่ะตามฉันมาคุณครับคุณครับตื่นนะครับคุณครับกัปตันเขาจะออกเรือครับเขาให้ผมมาบอกให้คุณขึ้นฟังครับปลุกทำไมอ่ะเรือควรจะถึงเขาว่าตั้ง5โมงเช้าอ่ะครับเรือถึง5โมงเช้านี่4โมงเย็นแล้วนะครับเรือเขาจะออกเดินทางต่อไปกัปตันเขาให้ผมมาบอกหาไม่แล้วคุณจะต้องไปกับเรือนะครับหายหานึกว่ายังเช้าอยู่เฮ้ยคนเทียนคนเทียนลุกขึ้นเร็วๆครับเร็วอุ้ยโถลงมาเร็วๆช่วยขนของเฮ้ยเร็วโถเชิญครับเธอคงเป็นในคงค้างเหลืองผู้จัดการสวนครับผมคงค้างเหลืองครับเฮ้ยกึกอะไรแล้วนี่ต้องเป็นในหมองพระสุธาไทยใช่ไหมเจ้าค่ะครับมองพระสุธาไทยผมขอเชิญนั่งขึ้นก่อนแต่ทางบ้านเมืองเขาเตรียมการต้อนรับท่านอยู่แล้วครับแล้วนี่คนโดยสารอื่นๆต้องขึ้นบอกกันหมดแล้วเหรอคือขึ้นไม่มีเหลือเลยเจ้าค่ะไม่มีหมดแล้วตั้งแต่เช้าครับถ้าอย่างนั้นเราควรจะขึ้นบอกได้แล้วฮะนั่นแล้วเรือนี่เหรอนี่นะครับลำใหญ่ที่สุดที่มีที่เกาะลำใหญ่ที่สุดเรือลำนี้ครับเรือลำนี้คือเคยบรรทุกคนตั้งร้อยอย่างปลอดภัยครับร้อยคนเรือลำนี้เหรอโอ้คนเดียวมันจะจมอยู่แล้วอย่าไปดูเองสิทำไมมันถึงหดเดี๋ยวก่อนนายเห็นเรือลำใหญ่ที่เทียบที่กระไดนั่นไหมก็เห็นมีลำเดียวเนี่ยไม่ใช่ลำนั้นลำใหญ่ไม่เห็นมีเลยก็มีลำเดียวอ่ะก็ที่พวกแกมากันนั่นแหละ
พราะฉันเป็นคนรับเชือกกับมือเองนี่นะไงว่าไงฮะแปลหากใช่ฉันลงเรือลำนั้นไม่ขึ้นฝ่าเราก็ฉันจะกลับกับเรือใหญ่ลำนี้ไอ้แจมครับผมยกกระเป๋าเข้าห้องเคบินเฮ้ยแจมอุ้ยเดี๋ยวไม่ต้องแจมเอากระเป๋าไปลงเรือเล็กเอายังไงแน่คนเทียนนี่แกจะบ้าเหรอฮะหากอีตำหมีหรือหมองเนี่ยมาถึงเรือใหญ่ได้เราก็ต้องไปถึงฝั่งได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะประเดิมเมื่อแกบากหน้ามาจนถึงเกาะแล้วจะถอยกลับเนี่ยถ้าไม่อายแกตุ่มบ้างเหรอแล้วแม่ครูคนสวยคนนั้นล่ะเห็นนัดกันไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไปพบเขาคืนนี้ไงฮะไปเราจะขึ้นเกาะพ่อดูตัวอะไรนั่นน่ะพ่อตะภาพโน้นน่ะตัวอะไรชักอึดทุดชักมันลอยน้ำมาเจ้าพ่อเด็กคนนี้เป็นใครลูกสาวตามองคนนี้อะฮะอีบ้าเดี๋ยวสาบเองก็ไปติดท่านก็หรอกลูกสาวอาหารเองเจ้าค่ะอีนี่มันบ้าบ้าบอเจ้าค่ะไงบ้าบ้าบอพ่อเราไปดูตัวนั่นสิพ่อไปดูเองสิพ่อตัวบอลลอกเฉาพุ่งพลุยฉะนอนหงายลอยน้ำอะโถอีบ้ามันก็ปลาฉลามธรรมดาธรรมดานี่แหละฉลามเจ้าค่ะที่นี่มีปลาฉลามเหรอเจ้าค่ะโอ้ยเยอะแยะเจ้าค่ะไอ้ชุ่มยิ่งกว่ายุงอีกเจ้าค่ะกินคนปีละ 6-7 คนเท่านั้นเจ้าค่ะงั้นเหรอการขึ้นเกาะเป็นอันยกเลิกสาบเฮ้ยยกเรามากันทั้งเพียงนี้แล้วปลาฉลามไม่กี่ตัวไม่น่าที่แกจะมาท้อถอยเจ้าค่ะอ้าวเราเป็นมนุษย์สุดประเสริฐไม่ควรจะกลัวปลาใช่เจ้าค่ะดีนะขึ้นแรงก่อนดีกว่าไปเร็วเร็วถึงฝั่งรีบร้อนเจ้าค่ะรู้แล้วมาถึงแม่นี่แข้งขาของทุกคนที่อยู่ไม่ขาดหายบริบูรณ์แม่นี่กอดทำไมพ่อพ่อเชิญพระใดพระคุณก็ขึ้นฝั่งที่ที่ท่านมีการเตรียมการรับรองพร้อมแล้วรู้แล้วหัวเราะอะไรบ้าบ้านี่มันหัวเราะอะไรของมันมันบ้าเจ้าค่ะมันลูกดิฉันเองเจ้าค่ะดูติดูติเสื้อยุบไปแล้วมาดูไม่ค่อยสิหนูอุ้ยจะบ้าไปทั้งไหนเนี่ยไม่มาชุดสากลชุดละ1,500หดได้แฮะว่าจริงสิแล้วทำไงไม่มีทางทำอย่างอื่นกระเป๋าเสื้อผ้าพวกเราจมหน้าหมดแล้วไม่มีเลยไม่มีเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนะคนที่เกาะคงนึกว่าเป็นแฟชั่นใหม่แฟชั่นอุ้ยโถอีนักเลยต้องการท่านได้ยินไหมฮะเชิญเจ้าค่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 ะตุ๊กจริงว่าไม่ยุ่งจริงเขาผ่าไปโอ้ยนุ่มจริงอืม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 
ดูสารรูปได้เนี่ยเข็มก็เข็มคันก็คันกางเกงก็หดตั้งเลยเด้อสั่นกางเกงก็ตั้งทำอยู่ได้ไม่มาไม่มามากลับวนบุ่มบ่นดูสิบอกก็ฉันบอกแล้วว่าเรือบ้านมันต้องหลบไม่ก็ล่มจนได้ก็ดิฉันก็ไม่ได้บอกเลยจ้ะครับว่าจะไม่ล่มเจ้าค่ะอันนี้เหรอสวยจังเฮ้ยแหมสวยจังเลยท่านหัวหน้าตำรวจประจำเกาะนี้สวัสดีทีมนี้ต้อนรับคุณครูเชิญเทศบาลตีประจำกุกเกาะนี่ที่ยาที่ยาลงมาลงมานี่จะเชิญคือขึ้นข้างบนนะข้างบนเชิญครับพระแจ้เมืองเกาะสวัสดิ์ขอต้อนรับท่านผู้ทรงเกือกทรงเกียรติเฮ้ยทรงเกียรตินี่คือที่บริเวณของเกาะแม่ไม่รู้หยิบผิดท่านชาวกอสวาทั้งหลายข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เหยียบย่างมาบนเกาะนี้ด้วยดวงใจปรีดาปราโมทและความตั้งใจอันกล้าแข็งที่จะทำให้เกาะของเราแห่งนี้กลายเป็นเกาะสวรรค์ด้วยทุนรอนของบริษัทสวนมะพร้าวโภคกิจสุพรรณการของเราด้วยบณิธานอันมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆข้าพเจ้าจะต้องนำความรุ่งเรืองมาสู่เกาะนี้ให้จงได้ถึงแม้ว่าการมาครั้งนี้ข้าพเจ้าทำสงครามกับหญิงชั่วร้ายเจ้าของสวนมะพร้าวสุพรรณการมะพร้าวแห้งอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเพื่อความมีชัยข้าพเจ้าจะขับฝ่ายโน้นให้ออกไปพ้นจากเกาะนี้ให้จงได้ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกคนและขอจบคำปราศัยเพียงแค่นี้
ม่ได้จัดการได้โอ้ยเป็นไงเจ้าคะเจ็บมากไหมเจ้าคะเจ็บสิอะไรนี่เล็กน้อยเราไม่ชงเอาไงหลังแห้งทำไมเจ็บอุ้ยลุกขึ้นไม่ตายไปสิครกฝุ่นเลอะไปหมดเลยฉันจะช่วยปัดคุณนะอาหารหลักมาจะช่วยปัดให้ขอบใจไม่เสียโทษเอาเลยปัดเนี่ยเทนได้หนักหนักมากเลยไม่ได้แกล้งนะหวังดีโทษมูลหมามันติดฉันจะเอามือเช็ดก็กลัวจะเปื้อนก็เลยใช้เท้าเนี่ยโทษนะฮะโหเสียนะโหเสียพอแล้วพอแล้วก็ขี้หมากความเมื่อยนั่นนวลหายแมวเหรอพอแล้วอีนี่ยังไงนะพอแล้วนะประหลาดจริงเพิ่งมาถึงก็มีคนเชิญไปงานศพซะแล้วหวังว่าคงเป็นศพยายตุ่มนะสวนสุพรรณการอันยิ่งใหญ่ขอต้อนรับคู่แข่งขันด้วยดวงใจอันเต็มด้วยความชิงชังขออวยพรให้ชิบหายชิบหายชิบหายโดยเร็วที่สุดน้องตุ่มอะไรนะไปทีป่ะไปเฮ้ยว่างไงไม่ว่างไงหมายความว่าฝ่ายโนนเขาก็เปิดการโจมตีโดยไม่ยอมให้เราตั้งตัวสิแต่เราก็ไม่กลัวความจริงฉันได้วางแผนเปิดการโจมตีเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนมาถึงคอยดูคราวนี้ไอ้เสือสู้ตายในตัวพ่อค้ามะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดของเกาะมาแล้วหรือยังตะคงกำลังตามมาครับท่านผมพาช่างตัดเสื้อมาวัดตัวด้วยถอดสิแขวนที่ไหนนี่ของเสร็จนี่ท่านครับเท่าแก่ขึ้นมาพอดีครับเท่าแก่นี่ท่านผู้จัดการคุณเจริญพงษ์เพิ่งมาจากกรุงเทพท่านครับนี่เท่าแก่ขึ้นพ่อค้าใหญ่ของเกาะใหญ่เท่าแก่เชิญร่างก่อนสิเท่าแก่หานไม่ทรายกึนหานครับเท่าแก่กึนหานการที่ผมมาอยู่เกาะนี้ผมมีนโยบายการค้าที่ใหม่เอี่ยมและทันสมัย
ซึ่งเป็นการค้าที่แหมเอาเปรียบลูกค้าเราจะเปิดการเจรจาตกลงกันโดยให้ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นประเดิมในการทำสัญญาคือลดราคามะพร้าวของเราลงครึ่งหนึ่งแต่ทั้งฝ่ายเท่าแกจะต้องให้สัญญาว่าจะไม่รับซื้อมะพร้าวจากสวนโน้นแม้แต่ลูกเดียวชุบไอ้ยาเดี๋ยวคิดก่อนสังรักษาปล่อยซับปล่อยดีดีดีสี่ดีสี่จับดีกี่พอมีกำไรเป็นอันว่าเท่าแกตกลงซื้อมะพร้าวของผมแต่ฝ่ายเดียวตลอดปีนะใช่ซื้อลายครึ่งราคาผมไม่เสี่ยวพอไปซื้อสวงน้องอ่ะโดยไม่มีคนอื่นซื้อใช่สิใช่หักเสียกึนไม่ซื้อก็ไม่มีใครซื้อเพราะทุกๆคนต้องซื้อจากอากึนอีกต่อหนึ่งกลางทั้งนั่งหากได้อย่างนี้ก็หมายความว่าอีกฝ่ายต้องล่มจมยังไม่มีปัญหาเห็นสมองปัญญากันหรือยังเว้ยยอดเลยอุ้ยงวกแหลกมีมาพร้าวเท่าไหร่ในคงมะพร้าวเรามีอยู่เท่าไหร่อ่ะเก็บกองไว้มีห้าพันผลข้าท่านท่านขุนสัตว์สั่งมาให้ขายเพราะเท่ากับแกคืนตัดราคาเราจะขายให้หมดในราคาครึ่งหนึ่งที่เท่าแกหันกึนเขาให้กับเรากึนหันไม่ใช่หันกึนตกลงอีก2วันผมจะมาคงทั้ง5พันหมกเลยทุกลูกปลายปีค่อยจ่ายเงินเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ขอแต่ให้เท่าแกหันกึนเนี่ยหมกกึนหันกึนหันยังไงหักเท่าแกกึนหันไม่ตกลงก็เป็นบ้ากำไรปีนี้ตั้งหลายสิบหมื่นผมไปนะหักคุ้งเปลี่ยนใจใหม่ขายหรือใหม่มีมาพร้าวให้ผมต้องปรับสำเท่านะลีเลี่ยวรักงามวังไทยโซสักไทยไหนกำไรไทยแสงบอกฉันเลยค่ะว่าคุณจัดการกับแม่อ้วนนั้นยังไงบ้างคะอ๋อคุณหมายถึงยายตุ่มเจ้าของสวนน้องนะครับง่ายเหลือเกินนั่นเหรอคะครับผมได้วางแผนพิชิตเอาไว้อย่างเด็ดขาดแล้วทีเดียวเอาให้ตายหลับไม่ยอมไม่หืออีกเลยแม่น่าตื่นเต้นคุณคงไม่คิดจะเอาปืนไปยิงแกให้ตายใช่ไหมคะโถคนอย่างนั้นเหรอฮะไม่ต้องไปยิงให้เสียลูกปืนหรอกผมมีทีเด็ดจะทำให้แกเจ็บใจตายเองสงสารแผนคุณมีอะไรบ้างบอกดิฉันบ้างได้มะสำหรับคุณผมไว้ใจทุกอย่างทำไมจะบอกไม่ได้งั้นก็บอกมาสิคะแผนของผมมีอย่างนี้ครับฟังให้ดีนะฮะจะได้คอยพร้อยยอดยายตุ่มกันแผนของผมครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักผมจะทำให้ยายตุ่มขาดทุนปนปี้ถึงกับม้วนเสือกลับบ้านไปเลยให้พ่อค้ารับซื้อมะพร้าวทั้งหมดของเราในราคาลดพิเศษครึ่งนึงแล้วให้เขาทำสัญญาไม่ซื้อของสวนโน้นแม้แต่ลูกเดียวเมื่อมีใครซื้อมะพร้าวของยายตุ่มมันก็ต้องเน่าหมดแต่ว่าเราอย่าไปพูดอะไรถึงแกอีกเลยผมอาจรักคนมาตั้งร้อยหรือเมียน้อยน้อยมาตั้งพันแต่จนกระทั่งถึงวันผมพระจันทร์หน้ากับคุณหัวใจผมเหี่ยวแห้งเหมือนฝนแล้งทารุณเพราะผมรักคุณจนว่าวุ่นเหลือจะทนคุณรักจริงหรือนี่คงไม่มีวันจะเกิดผลเพราะฉันนั้นอยากจนคนจะมารักได้อย่างไรความรักไ
ไม่ขอบเขตแม้เทเวศยังรักได้คุณรักผมแล้วทำไมจะมีใครมากีดกันหากสองเรารักมันรักประการไม่มีมันสองดวงจิตไม่เดือดจ้าหรือจะฟ้องความรักเราใช่ไรฝ่ายโน้นเปิดการจู่โจมเราอีกแล้วล่ะคราวนี้มาไม้ไหนอ่ะเขาไปผูกขาดเท่าแก่กึ๋นขายมะพร้าวในราคาถูกโดยสัญญาว่าจะไม่ซื้อมะพร้าวจากทางเราถ้างั้นไม่ดีแน่เพราะบนเกาะเนี้ยมีแต่เท่าแก่กึ๋นเท่านั้นที่มีเงินซื้อมะพร้าวจำนวนมากได้ทั้งยังเป็นเจ้าของเรือลำเลียงขนส่งอีกด้วยนั่นน่ะสิถ้าเราไม่มีเรือลำเลียงเราก็ขนมะพร้าวไปเรือใหญ่ไม่ได้จะให้คุณพ่อส่งเรือลำเลียงมาเราก็จะต้องเสียเงินเสียทองมากเมื่องบดุลปลายปีแล้วแล้วอาจจะแพ้ฝ่ายโน้นได้นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเธอควรจะรวบรัดตัดความแต่งงานซะกับนายพเดิมซะความจริงก็หล่อไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะบ้าชาตินี้ทั้งชาติฉันจะไม่ยอมแต่งงานกับคนบ้องบ้องบ้าบ้าอย่างนั้นเป็นอันขาดถึงบ้าก็รูปหล่อนะตุ้มจ๋าคิดให้ดีๆนะไงน่ากลัวเธอจะต้องแต่งงานกับอีตาคนนั้นจนได้คุณแม่ของเธอเคี่ยวเข็นอยู่เสมอให้เธอมีผัวเลือกผู้ชายแต่ละคนมาให้โอ้ยดูไม่ได้ทั้งนั้นเลยแต่คนนี้ถึงจะบ้องบ้องก็หล่อและดูท่าจะหลงเธอมากๆซะด้วยสิหากไม่คิดว่าเป็นศัตรูกันแล้วล่ะก็น่าบ้าอย่าเอาคนบ้าคนนั้นมาพูดกับฉันอีกนะใช้ลายชาตินี้ทั้งชาติฉันจะไปขอเป็นเมียไอ้คนที่ดูถูกฉันยังสาดเสียเทเสียหรอกตายฉันก็ไม่ยอมอย่างเด็ดขาดให้มันแน่เธอตุ่มให้มันแน่อย่าไปเล่นกับความรักนะจะบอกให้โดนรักแท้ก็จะยุ่งThank you.
จริงๆนะหนูขับรถลีเหลือกึ่งทีเลี้ยวตายแล้วเลี้ยวกลางแหมสมยังมาทางขัดคำเลยเอาเลี้ยวอุ้ยขับรถภาษาบาบอคอป่องมาตรงเวลาพอดีทีเดียวเท่าแก่จริงผมต้องกองทุกอย่างผมชอบเป็นคงกองคงกองแถวนั่งจะเป็นคงรวยหลายหลายอ่ะมาเผ่าของคุงผมกองมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่เถ่าแก่จะขนไปได้เลยนี่ตามผมมาตั้งมงนำมาที่กองมะพร้าวเราสิเจ้าค่ะตรงนี้แล้วเจ้าค่ะที่ดิฉันเอามะพร้าวมากองไว้กองไว้ที่นี่น่ะเหรอเจ้าค่ะไหนอ่ะมะพร้าวไหนมะพร้าวไอ้มงไหนแล้วมะพร้าวเอามะพร้าวไว้ไหนล่ะที่คงเมื่อเย็นวานนี้มะมันกองอยู่ตรงนี้จะสามพันลูกตรงโน้นพันหนึ่งตรงนั้นบบบพันหนึ่งบบบบบางทีมันก็เคว้งไปซะละมั้งมันเมื่อคืนลมแรงด้วยยังไงทางศีรษะเออจริงถ้ามองจะไปดูสิมันกลิ้งไปไหนหมดนะเจ้าค่ะไม่ต้องมะพร้าวผีเลยจะกลิ้งไปตามลมจริงจริงเจ้าค่ะมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นมะพร้าวเราต้องถูกขโมยใช่แล้วเจ้าค่ะที่นี่มีลิงอยู่ฝูงหนึ่งสักสิบตัวอีแรดมันเลี้ยงไว้เจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้ลิงสิบตัวไม่อาจขนมะพร้าว 5,000 ลูกภายในคืนเดียวได้ต้องเป็นพวกสวนโน้นมาขโมยมะพร้าวเราไปหมดนั่นสิหนูก็นึกอยู่แล้วเจ้าค่ะว่าจะต้องเป็นแล้วแต่ทำไมพูดโทษทิศคงก็หาพูดมากไปแล้วใครเขาจะเลี้ยงเหล้าเราอีกแล้วฮะได้เรื่องแล้วมีร้อยคนเดินกันไปเทือกไปถึงรั้วเนี่ยนี่ที่รั้วก็มีร้อยเปิดและปิดใหม่เห็นได้ถนัดเลยมองเตือนก่อนนะเจ้าคะไปทางนั้นไม่ปลอดภัยหมามันดุแต่ละตัวโตยังกับควายเชิญเจ้าค่ะดูก็ดูสิเกินมาเป็นคนไม่ต้องกลัวหมามาตามข้าพเจ้าไปทำหมาเก่าจะเข้าทำไมอีล้อเอาเข้ามากับบังลิงหมามาหน้าพุ่งขึ้นไปเลยนะหมาไม่หมดนะตะคงเอาไปก็พวกสูนโน้นน่ะสิแห่กันมาเป็นขบวนทีเดียวเราจะทำยังไงกันล่ะฮะงั้นเหรอนี่จะทำยังไงฮะคราวนี้กลเราไม่แตกหมดเหรอทำไมจะต้องแตกอ้าวหากเธอออกไปพบเขาก็รู้น่ะสิว่าเธอน่ะเป็นใครไม่ต้องตกใจฉันเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะฉันมียายตุ่มไว้ตาประเดิมพงแล้วหนูจ๋าขาไอ้นี่สิเนี่ยว่าใครคนเรียกหนูน้อยเหรอเจ้าคะใช่ไอ้หนูน้อยจะต้องออกฉากตามที่เราได้ซ้อมกันไว้อยู่นี้ละเจ้าค่ะแม้ครูทีแต่งตัวซะจำไม่ได้เลยอะแม่ลีจังหนูน้อยเตรียมตัวทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันทำกับข้าวกับปลาคุณทานแล้วต้องแสดงให้เด็ดชนะแม่หนูน้อยวางใจเถอะค่ะอีฉันเป็นดารานักร้องเก่าไม่อยู่ไหนครับมันนีวันก็สู้ไม่ได้ไม่แลวดีนี่ไปบอกให้นายกุศลไปจัดการพาตัวเข้ามาได้ค่ะค่ะสวัสดีดีนะอ่ะแม่หนูเอานาฬิกากับแว่นกันแดดฉันใส่นี่ทำผมอย่างนี้ไม่ได้หรอกหน้าเป็นผู้ใหญ่ไปเอาผมลงฉันจะทำให้ใหม่
มาน่าจะได้ดูเป็นเด็กหน่อยคุณประดมพงษ์ครับประดมพงษ์อยู่ไหนอยู่นี่ประดมพงษ์คุณอยู่ไหนนี่คุณอยู่นี่บนนี้อ้าวนั่นคุณขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทำไมกันครับเสียงอะไรเห่าเป็นฝูงเลยโอ้นั่นมันหมาเมื่อไหร่ล่ะมันเป็นเพียงเครื่องเทปบันทึกเสียงเราไว้ไล่หมาที่มาเพ่นผ่านจากสวนนู่นน่ะลงมาเจ้านายของรอคุณอยู่แล้วนี่ไงล่ะหมาเห่าได้ยินไหมล่ะโถนึกว่าเก่งสักแค่ไหนนี่ระวังปากแกสักหน่อยนะมันจะเจอน้ำพริกไม่ได้งั้นเหรอเจอปากฉันเพียงปากขี้ข้าแกก็เดือดแล้วถ้าลงปะทะคารมกับเจ้านายของฉันแกจะต้องแก้ผ้าวิ่งลงทะเลโดยไม่รู้ตัวหัวเถียงกันอยู่ได้นะที่พาเราไปพบเจ้านายของแกเถอะไปลงมาเถอะตามมามองเดี๋ยวไหนล่ะไปตุ๋มแกอยู่ไหนยินดีต้อนรับศัตรูผู้แสนจะน่าชิงชังของเราคุณมีเรื่องอะไรก็เร่งว่ามาเราไม่มีเวลาพูดกับพวกลิงแกเรียกเราว่าลิงอีอย่าดิค่ะรุ่นจ้ะค่ะปัดเดี๋ยวมาอย่านะจะมาทำป๋าหมากในนี้ไม่ได้จะโดนตบด้วยน้ำทุเรียนแล้วไม่มีใครช่วยพวกแกได้ด้วยล่ะมีเรื่องอะไรก็พูดมานี่นะยายตุ่มแกโอหังบังอาจอะไรเข้าไปขโมยมะพร้าวในบ้านของฉันใหญ่เกินไปนะเจ้าค่ะใหญ่เกินไปเจ้าค่ะขโมยแกมีหลักฐานอะไรมาว่าเราขโมยฮะอีตาหยองโกรธจีมีสิเราจะไปแจ้งความตำรวจแกก็จะเข้าตารางแต่แกเข้าไปในคุกก็ไปเปลืองข้าวหลวงซะเปล่าเราจึงเปิดการเจรจาขอให้แกสารภาพว่าขโมยมะพร้าวจากสวนของเราแล้วขนไปคืนให้เราจนครบทุกลูกเรื่องขโมยไม่ได้ขโมยแต่อาจขนผิดมาก็ได้เพราะพวกลูกน้องของแกเนี่ยกองมะพร้าวไว้เป็นหย่อมหย่อมไม่เป็นเท่มันหมาขี่เรียราไม่ใช่หยดอุ้ยเพราะฉะนั้นคนของฉันอาจเข้าใจผิดขนมาก็ได้รับผิดงี้ก็ดีแล้วบอกให้คนของแกไปขนมะพร้าวกลับไปที่สวนของฉันให้หมดยศนะเมื่อฝ่ายคุณต้องการมะพร้าวกลับไปก็ขนเอาเองสิก็ได้พาเราไปที่แกกองมะพร้าวไว้สิเร็วสิอุ้ยไปดูกันนี่ในคงในมองไปจัดการเรียกคนมาขนมะพร้าวไปขอโทษค่ะเอาเบาสิบัตโทมันยังไงซะแล้วล่ะคุณผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนสะโอดสะองราวกับจะปลิวไปตามลมแล้วไหนท่วมขึ้นมาตั้ง20เท่าอย่างเงี้ยไปบังกอก6เดือนเท่านั้นเป็นตุ่มกลับมา
คนบำกอกอยู่ดีก็กินดีมันมีหมูราคาถูกก็กินมันก็กบพองเร็วไม่คงไม่มองบอกให้แล้วเจ้าค่ะไปนอนมะพร้าวของคุณเราไม่อยากโกงใครขนขนมะพร้าวกองนี้กลับไปสวนเราเดี๋ยวอะไรอีกเล่ามะพร้าวกองนี้ไม่ใช่ของคุณทั้งหมดมีของเราปนอยู่ด้วยฉะนั้นเราขอให้คุณเลือกเอาแต่มะพร้าวของคุณไปหากเอาของเราเกินไปแม้แต่ลูกเดียวฉันจะเอาคุณไปโรงพักฐานช่อโกงฮะใช่แล้วก็ไม่กลัวว่าคุณจะไปเปลืองข้าวหลวงในตารางด้วยมันจะใช้ได้ที่ไหนใครจะไปจำได้ว่ามะพร้าวไหนเป็นของใครฮะต้องได้สิพี่ชายรีเป็นนักธุรกิจมันต้องมีหลักไม่มาแต่งงานกับฉันฉันจะสอนให้ไม่มีวันที่ฉันจะแต่งงานกับแกยายตุ่มแม้ว่าแกต้องรอฉันจนผอมแห้งเป็นผีตายซากฉันก็ไม่ยอมคอยดูวันหนึ่งหรอกที่แกจะต้องมาคู่เข่าขอความรักยายตุ่มคอยดูไม่มีทางเลยคนอย่างแกต้องค้างเติ่งจนแกตายไปเองคอยดูกันเอ้าขนสิมะพร้าวลูกไหนเป็นของคุณก็ขนไปแต่อย่ามาแตะของเราแม้แต่ลูกเดียวเรามีเครื่องหมายรับทุกลูกด้วยแล้วพวกเราเรือมาถึงแล้วมีผู้หญิงมาเยอะแยะเชียวแล้วดนตรีก็มีมาด้วยที่ยอพวกระบำก็เรามาถึงกันแล้วอย่าเพิ่งยุ่งเรือมะพร้าวเลยไปกันเถอะพวกเราเร็วผู้หญิงเหรอให้ยอผู้หญิงโอ๊ยนั่นไงนั่นไงเลยวิ่งกับพ่อมาด้านแล้วนี่ว่าใครที่แท้แกเป็นเองแล้วเจ้าพันธ์อ๋อก็ใช่แกมาทำไมจะมาทำไมก็ช่างไม่ได้ไปดักหัวกันนี่จะมองฉันรู้นะแกไม่ต้องมาเล่นเลี้ยงแกมาเล่นไม่ซื่อกับฉันใช่ไหมล่ะแล้วแกล่ะไม่คิดลูกไม้มาเสี้ยมาสอนลูกแกหรอกเหรอใช่ไหมหุบปากกันดีกว่าเหม็นขี้ฟันเอาเนินเนินเลี้ยงรับขวัญคุณพ่อที่รอดตายเป็นงานใหญ่ที่สุดไม่ต้องเปลืองเงินทองเปล่าๆอีกไม่กี่วันก็มีงานลื่นเริงประจำปีของเกาะอยู่แล้วก็เลยเลี้ยงซะด้วยกันเลยก็ได้นะนี่แน่เจ้าเดิมแกมาอยู่เกาะก็ตั้งหลายเดือนละการต่อสู้ยังไม่ถึงขั้นเด็ดขาดทุกทีสายลับ0007ของพ่อรายงานว่าแกเสียเปรียบเขาได้ซ้ำไปผมยอมรับว่าขั้นตอนนี้เสียทีเขาหน่อยหนึ่งแต่ผมก็ถอยอย่างมีระเบียบและเตรียมบุกแบบสายฟ้าแรบพ่อว่าแกมันยังปลอดมา
มันต้องมือฉันพ่อสิคุณพ่อมีแผนการยังไงครับต้องใช้นักเลงบุกแหลกเลยฝ่ายโน้นเป็นผู้หญิงจะสู้เราขนาดไหนท้าดวลกันมาเลยเฮ้ยนี่พ่อให้ไอ้คงไปกวาดนักเลงมาทั่วเกาะแล้วโอ้เออขอโทษนะครับคุณพ่อเพลินผมมีนัดอยู่การค้าครับการค้างั้นก็ไปสิเรื่องการค้าพิดนัดไม่ได้เฮ้ยจักรจี้เฮ้ยจักรจี้จักรจี้เฮ้ยเออดีเว้ยแปลกนี่มายังไงกันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าพวกนักเลงมือดีมันหายไปไหนกันหมดที่หน้าวิกก็ไม่มีที่นี่ก็ไม่นั่งคนนักเลงใหญ่จะด้วยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุ่งพึ่งนักคงนึกว่าใครไงว่าบ่พึ่งมุ่งมูนี้บ่เป็นไงมั่งมั่งวะโถถามได้มันก็ไอ้จนอยู่ตามเดิมนั่นแหละนี่นะไอ้พึ่งข้าอาจจะเอาลาบมาให้ที่ชอบไหมแล้วกันสินะคงถามได้นี่เรื่องลาบใครจะไม่ชอบเออลาบชนิดไหนล่ะเงินลุกเชิญนี่เงินมากซะด้วยหากนี่ผึ่งจะทำงานให้เราสักอย่างคุณท่านมาจากสวนพ่อกินท่านมีงานจะใช้แก่มันไม่มากนักหรอกเรื่องงานผมไม่หนีหรอกครับคุณตั้งแต่เทขี้ไปจนถึงสับเปลือผมเอาทั้งนั้นแหละครับเฮ้ยไม่ใช่งานต่ำอย่างนั้นหรอกนะนิพึงเราต้องการนักเลงสักคนนี่เราจะให้รายได้อย่างดีหากมีเรื่องถึงโรงศาลเราจะช่วยท่านนี่เพิ่งติดฉันส่งได้ไม่ให้ขาดเหลือ เรื่องคุกตารางผมไม่วิตกเข้าไปก็กินข้าวหลวงไม่ต้องซื้อเขากินเรื่องสำคัญมันอยู่ที่ว่าผมมันไม่ใช่นักเลงนะสิครับในพึ่งไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวใครๆทั้งเกาะก็รู้ว่าในพึ่งเนี่ยเป็นยอดนักเลงที่ไม่มีใครกล้าประสานสายตาไอ้นั่นน่ะมันถูกใครๆก็ร่ำลือว่าผมเป็นยอดนักเลงกันทั้งนั้นเรื่องมันมีนิดเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเมื่อผมสัก 6-7 ขวบเผอิญไปกัดหมาตายเข้าตัวหนึ่งเขาก็เลยว่าผมเป็นคนเก่งประหลาดแท้ๆผมทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ไอ้แดนที่เขาว่าดุนักดุนะถึงตายได้ก็ไม่รู้นับแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เขาก็ยกย่องผมว่าเป็นยอดนักเลงกันทั้งนั้นโอ้มารักษาชื่อเสียงมาได้ตั้งแต่6ขวบจนถึงเดี๋ยวนี้คุณพึ่งก็ต้องเป็นยอดนักเลงจริงๆ ไม่ก็ถูกฝังไปนานแล้วฮะผมเองก็สงสัยอยู่เสมอเดินไปไหนใครก็หลีกทั้งที่ผมไม่เคยลงไม้ลงมือกับใครเลยนี่คุณอย่าว่าแต่คนเลยครับลูกหมาผมไม่กล้าสู้กับมันเงินรอยมาอยู่บนตักแล้วอย่าทำโง่ไปหน่อยเลยไอ้พังรับคำท่านซะก็แล้วกันมันง่ายนิดเดียวมันต้องคิดกันหน่อยข้ามันคนสุจริตหากรับคำใครแล้วก็ต้องทำหากจ้างข้าไปขนขี้
ข้าก็จะเต็มใจรับไอ้เพิงนี่มึงอวดฉลาดทำตัวเป็นเทวดาอีกแล้วฮะโธ่แม่ผงก็ยังไม่เข้าใจเขาจะจ้างฉันไปเป็นนักเลงแล้วมันผิดคิดร้ายอะไรอ่ะหากได้เงินเขาเองเป็นหมาเป็นตกลงได้เลยค่ะไอ้ผัวไอ้ฉันคนเนี้ยสันดานยักษ์ท่าเงี้ยเองไอ้มันเป็นอะไรได้ทั้งนั้นนั่นแหละเอ้ยจ่ายที่ฉันนี่ค่ะตกลงง่ายๆอย่างนี้ก็ดีอ่ะสิอ่ะนี่300จ่ายล่วงหน้านะเสร็จงานแล้วค่อยเอาอีกทีหลังบะโมอ้อิงอยู่ทำไมอ่ะไปสิในพื้นจะได้เริ่มงานกันซะเลยไปเป็นนักเลงให้ท่านวันนี้ได้รอกกาขาวเต็มคราบเลยฮะไปสิไอ้เราผู้ดีเก่าแม่ผงซัดกาขาวพวกสวนนอนหรือยังเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะที่ฉันไปปักไว้ตั้งแต่บ่ายตามที่คุณสั่งเจ้าค่ะหวังว่ามันคงกล้าพอต้องซัดให้อยู่เป็นการสั่งสอนนี่พวกนักเลงเราไปไหนหมดอ่ะเดี๋ยวหนูจะไปตามให้นะเจ้าค่ะค่ะนี่เจ้าค่ะยอดนักเลงของเราเฮ้ยนี่เหรอนักเลงเจ้าค่ะทั่วท้าท้ากกกกหาหาได้แค่นี้ไหนก็ว่ามือฉันหนึ่งไงล่ะน่ากลัวลมพัดก็จะปลิวหมดแล้วควานฉันทั่วทั้งเกาะแล้วเจ้าค่ะไม่รู้ว่าพวกนั้นมันหายหัวไปไหนหมดเหลือแต่พวกนี้เราไม่มีเวลาที่จะหาใหม่แล้วอ่ะแกว่าพวกแกเก่งก็เก่งไปตั้งแถวไปตั้งแถวตั้งแถวสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยเอาเลี้ยงให้ดีดุยเฮ้ยถอดเอาถอดถอดอะไรพวกเราขยายแถวยายยายตรงเร็วทันทีเดี๋ยวได้ดูของดีเห็นไหมนี่จริงด้วยพร้อมแล้วหรือยังพี่ชายที่ไหนวันไหนและเมื่อไรได้ทั้งนั้นที่นี่คืนนี้และเดี๋ยวนี้เลยน้องสาววันนี้ฉันก็ขอสั่งสอนพวกหัวขโมยให้เข็ดไปจนตายเดี๋ยวก็รู้จะเอายังไงมีดไม้หรือปืนก็ยังได้เอาการแค่มันรุ่นก็พอตามใจเอาพวกเราพร้อมยังพวกเราล่ะพร้อมยังไม่ง่อยเงี้ยพวกเราล่ะไม่ง่อยอย่างงี้เอ็มยังไงกันว่าไม่คึกคักมันชักจะปอดแล้วเจ้าค่ะพวกน้อนน่ะมันยอดนักเลง
ซัดคนมานับไม่ถ้วนแล้วเจ้าค่ะเอาแล้วในพึ่งหายไปไหนคงอยู่ที่กูดังเจ้าค่ะอีฉันจะไปตามเจ้าค่ะฉันไปด้วยไปไปเถอะไปตามรอประเดี๋ยวขอพัก5นาทีคนของเรายังไม่พร้อมเอ๊ะมันหายไปไหนเมื่อกี้กินเหล้าเดียวกันอยู่ตรงนี้นี่เจ้าคะได้ไปไหนเอ๊ะอ๋อมันซุ่มกันอยู่นั่นเองเจ้าค่ะตาไม่ดีซะแล้วจับไข้เล่นในเพิงผมเปล่าครับหัวเย็นสบายดีแกกำลังปลุกตัวนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเหอะได้เรื่องแล้วเจ้าค่ะไปสิเสียเวลาน่ะไปไปแล้วสิน้องเรเบนใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีรับบุรุษของเรามาแล้วนี่เราจะต้องร้องเพลงร้องเพลงปลุกใจกันซะหน่อยเจ้าค่ะเจ้าค่ะพวกเราเอากับมันเราไม่พลันเราจะหั่นจะห้ำจะปล้ำประชิดเข้าติดพันสู้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 ดีวะจะไม่อ่านสู้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 ดีวะจะไม่อ่านเราจะเชื่อเราจะเฉือนเมื่อสว่างว่างตรงแล้วไปหีดขยับจับให้ร้องต้องตรงดีปีสำคัญสู้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 ดีว่าทำให้อ่านสู้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 ดีว่าทำให้อ่านเราจะชกคอยให้แพ้ดินแย่ยังไม่มีหันไม่มีเหหรือเสส่วนเพราะมันกวนให้โทษะไม่ละเลยสู้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 ดีว่าถ้าให้อ่านสู้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 ดีว่าถ้าให้อ่านฉันเฮ้ยจะสู้หรือไม่สู้เอาแล้ววะสองกับสองมาเอาสู้มันนี่ก็ตายกันเปล่าๆทั้งนั้นน่ะเสียดายเหรอ
สิได้ก็เข้าไปห้ามสิแล้วก็เปิดเผยว่าเป็นใครจะได้แต่งงานให้สิ้นเรื่องสิ้นราวบ้าไปส่งใหม่ค่ะสู้ลูกเอาพวกออกไปยังมันนี่แล้วมันชกคว่ำลงไปแล้วเงียบเสียงเชียหมดแล้วอยู่นี่นี่อีกมาอะไรแม่ตุ่มมีอีกไหมนี่ฮะเห็นเป็นผู้หญิงนะไม่งั้นแล้วก็ไม่ถึงผู้หญิงก็โซ่ตายตายแล้วตายแล้วอุ้ยนี่นางจิ๋วเจ้าค่ะแล้วไปตามไอ้โซเซมาที่นี่เร็วเจ้าค่ะไปโหทั้งเอ้ยลูกแม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะโถลูกแม่หน้าตาเลอะเทอะหมดอย่างเงี้ยผู้หญิงที่ไหนน่ะก็จะมารักเพราะอีตาขุนบ้าพ่อของแกคนเดียวเชียวอ้าวทำไมมาทอดฉันล่ะก็เพราะคุณน่ะสิเป็นคนออกความคิดให้ลูกไปต่อยตีกับเขาจนหัวร้างข้างแตกหน้าตาบู้บี้หมดอย่างเงี้ยเกิดเป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องสู้ดูแต่ฉันสิเมื่อหนุ่มๆยังกลัวใครที่ไหนแหมมันไส้อ๋อแล้วบางครั้งเมาแอไปท้านักมวยแชมป์โลกเขาชกมาคราวนั้นล่ะลืมซะแล้วเหรอคะคุณนอนแผ่ให้ดิฉันหยอดข้าวหยอดน้ำตั้งกี่เดือนกันคะคุณมาเรียกเหรอคะเรียกตั้งชั่วโมงแล้วแหละจ้าแล้วคุณแม่น่ะเรียกให้มันชัดๆหน่อยไม่ใช่คุณหมาจ้ะคะคุณหมาดิฉันหลับไปหน่อยตอนคุณหมาเรียกคุณหมามีธุระอะไรจ้ะคะแม่อยากจะให้ดูแผลพี่เขาสักหน่อยพี่เขาไปต่อยตีกันมาเห็นไหมอุ้ยตายแล้วหน้าอย่างนี้ต้องบัตรพาดโซเซซังเขาหมายความว่าบัตรพิษใช่จ้ะคะบัตรพิษฉันจะเอายามาใส่ไม่ต้องไม่ต้องแค่นี้ไม่ถึงกับตายหรอกอ้าวแล้วกันก็ให้โซเซซังเขาจิ้มยาให้สิจ๊ะพี่เสียแรงพี่แม่เสียเงินเสียทองชวนโซเซมาถึงเมืองไทยพ่อเขาเป็นถึงในห้างทำชักโครกใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเชียวนะโอ้โหแล้วเขากลับไปช่วยพ่อทำชักโครกเพราะผมจะไปแต่งงานกับแม่คนนี้หรือว่าคนไหนๆที่คุณแม่หามาให้ทางนั้นหากผมมีเมียผมหากับผมเองผิดประเพณีท่านขุนนั่นแหละจะต้องรับผิดชอบไม่รู้จักสั่งสอนลูกอ้าวทำไมมาลงฉันล่ะเจ้ามนเทียนนั่นแหละจะต้องรับผิดชอบเป็นเพื่อนเจ้าเดิมแล้วไม่สั่งสอนปล่อยให้ขัดใจแม่รู้ไหมจนฉันถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นต้องตัด 20,000 จากรางวัลที่สัญญาไว้ 20,000 ไม่เป็นไรเรื่องแปดนี่คุณพูดเรื่องอะไรกันเรื่องส่วนตัวของฉันไม่เจริญพรไม่เกี่ยว
เห็นไหมลูกสะใภ้ในอนาคตของดิฉันคล่องแคล่วชำนาญทุกอย่างน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเป็นไงน่าเอ็นดูไหมอุ๊ยตายแล้วน้ำปลาฮะนี่เมโซเซสังยะนี่มันเรื่องราวอะไรถึงได้เอาน้ำปลามาใส่หน้าลูกชายฉันเดี๋ยวหน้าลูกชายฉันก็เน่าหมดเท่านั้นเองอ่ะก็เมนัสทานโทษคุณหมาอีชานเข้าไปในครัวขอน้ำยาเขาว่าวันนี้น้ำยาไม่ได้ทำให้ดีฉันเอาน้ำปลานี่มาแทนอีฉันคิดว่าเป็นน้ำยาเหมือนกันโถเอ้ยแม่คุณน้ำยาน่ะเขากินกับขนมจีนน้ำปลาน่ะมันฟิชซอสขนมจีนฟิชซอสเอาไงดีล่ะน้ำปลาซีอิ๊วกินกับสุกิยากิยังไงล่ะจัดการล้างน้ำปลาออกจากหน้าลูกชายใช่ไหมหมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกครับผมจะไปล้างหน้าของผมเองคุณใส่น้ำปลาพอแล้วจ้ะเหมือนกิ่งทองใบหยกดีจริงๆอะไรกิ่งทองใบหยกก็แม่โซเซสังกับพ่อประเดิมน่ะสิถ้าหากได้แต่งพุทโธนี่หรือกิ่งทองใบหยกแต่งงานกันแล้วใส่น้ำปลาบ่อยๆลูกชายยังก็กลายเป็นปลาเค็มมาตอนนั้นแหละคุณหมาขาคุณผอมไม่พอใจอะไรคะช่างเขาเถอะเขาเป็นโรคคลั่งอย่างนี้เองอ่ะจากคะคุณหมาขาดีฉันลงทะเลขออนุญาตนิดไปสิจ๊ะประเดี๋ยวแม่จะตามไปด้วยอาริกาโตซายมาสุแม่เจริญนะแม่เจริญผู้หญิงอย่างนี้ก็เลือกมาเป็นลูกสะใภ้ได้เอาน้ำปลาใส่แผลก็ยังดีกว่าที่คุณเลือกมาทั้งหมดนั่นแหละฉันไม่เคยเลือกพิเศษขวางตะแก่พูดไปรู้เรื่องแกเป็นที่ปรึกษาที่พิเศษมากไอ้ที่ตกลงไว้ต้องลดลง 20,000 แหมแต่เท่าเวลาขึ้นทีละหมื่นนะเวลาลด2พูดมากประเดี๋ยวหมดเลยไม่พูดแล้วครับแกต้องทำให้สถานการณ์ดีขึ้นถ้าเลวลงไม่เพียงไม่ได้เงินแกต้องถูกเตะด้วยเอาแล้วกันท่านเราต้องเล่นนัดการศึกครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเร็วเหรออีกนานทีเดียวยายตุ่มนี่ไม่ใช่ย่อยนะเห็นจะต้องใช้วิธีรวบรัดฮะรวบรัดใช่แกจะต้องแต่งงานกับยายตุ่มเฮ้ยฉันเหรออืมฉันเข้าใจว่าต้องเป็นแกน่ะแกเป็นคนต้นคิดให้ฉันมาเกาะนี้แต่เวลานี้การต้องการแต่งงานอ้าวก็แต่งงานที่กับยายตุ่มเลยเป็นไงกันจะแต่งงานกับครูสาวคนนั้นไม่เห็นมันเกี่ยวกับเรื่องสงครามตุ่มเลยเกี่ยวสิเขาจะไม่ยอมแต่งงานกับกันจนกว่ายายตุ่มจะแต่งไปแล้วเพราะฉะนั้นแกเขาจะแต่งงานกับกันเหรอฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนปฏิเสธแกมนเทียนฉันให้เวลาแก3 วัน3 วันเดี๋ยวหลังจากนั้นฉันจะยอมสงบศึกยอมแพ้ให้คุณพ่อกระทืบแกอ
ท่านครับท่านครับเร็วๆเข้าครับทางนู้นครับอะไรกันวิ่งเอะเข้ามาทำไมทางนู้นครับเร็วๆเข้าครับเดี๋ยวพูดจากันให้มันรู้เรื่องก่อนเงื้อขึ้นครับเงื้อขึ้นนู่นครับนั่นครับนู่นครับนู่นไงกองหินอยู่นั่นไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเดียวโถไม่เฮ้ยนางแป้นเอ็งขึ้นไปหยิบกล้องส่องทางไกลบนห้องนอนของข้ามาทีแล้วนั่นเดี๋ยวลงน้ำไปไหนแล้ววะปะโถอะไรของแกเห็นไหมครับเงือกกับเงือกไม่เห็นนี่เจ้าค่ะเฮ้ยนี่มันกล้องเด็กเล่นนี่หว่าเอาไอ้อันโตของข้ามาทีสิไปยังชั่วหน่อยว่าอยู่ๆทำไมหัวมันกลับแล้วอ่ะกล้องมันไม่กลับแต่ตาของท่านที่มันกลับเฮ้ยไอ้บ้านางแป้นไปบอกไอ้แอดให้ไปเอากล้องส่องดูภูเฮ้ยดูดาวของข้ามาที่นี่เร็วเจ้าค่ะกล้องมาแล้วครับเอออย่างนี้ละดีเอากล้องไปเอ๊ะมันเป็นยังไงวะมันถึงไม่ค่อยจะชัดพี่โทไอ้แอดเอ็งปล่อยให้มามุมชักใยอยู่ตั้งรังเบ้อเอ็งไปเอาอันโตที่ข้าเคยดูแมมฮอลลีวูดที่อาบแดดเมื่อพี่กายนี่มาเอาดิมาแล้วครับมาแล้วครับดีดีเอาละคราวนี้ล่ะเห็นดีแทบทุกขุมขนเลยแม้กระทั่งขี้เล็บก็เห็นอีเหมียวนี่เองมีหน้ามันถึงได้มืดๆฟูๆไม่ดูไม่ได้มันละไปจับตัวมาออกงานวัดดีกว่าโกศลแกไปหาอ้วนมาแล้วตามฉันไปทะเลจับตัวมาเลยไปเฮ้ ไปดีเงื่อเงื่อนวิ่งจากที่ขี้แล้วพุทโธไปก็เด็กไหนวะเออจริงลงน้ำแล้วครับลงน้ำแล้วครับเอ้าพวกเราเอาอวนล้อมันไปไหนไม่รอดครับครับไปไปพวกเราไปเว้ยไปเว้ยอยู่มันน้ำหน้าไปแน่ย้ายไปย้ายไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้อไม่ดีล้อไม่ดีล้อไม่ดีเฮ้ยตัวตายไป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 เอาเข้ามาล้อม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 ล้
ได้แล้วล่ะวันนี้รวยเด็ดขาดนะรวยปล่อยเอามาเอาขึ้นมาคุยละปล่อยนะดูสิถอยออกไปบ้าดูสิโอ้ยนักสืบทวนฮะรู้เองนะอุ๊ยตายนะว่าไงผมมาดูว่าไต่เท้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ไอ้บ้าเฮ้ยนี่นะไอ้มังกรทะเลทรายดูดอุ้ยโอ้ยอุ้ยจมทรายจมทรายโอ้ยอุ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 ้ยฮึบแหมคนรูปหล่อคุณนัดพบฉันทำไมอ่ะคุณเชื่อในความรักแรกพบบ้างไหมฮะคุณตุ่มเชื่อค่ะตุ่มพบใครเป็นต้องรักครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราพบกันครั้งแรกเป็นการพบที่ไม่ดีนะแต่ครั้งนี้คุณตุ่มครับคุณสวยเหลือเกินเชฟของคุณพอเข้าประกวดนางงามจักรวาลหนูรักคุณเขาแล้วปะไหลล่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครมาชมหนูอย่างนี้เลยเรามารักกันดีกว่าผมก็ว่างั้นแหละหาไม่แล้วผมคงถูกแต่ก็ลองดูสิลงฉันรักใครเขาแล้วสู้สุดใจขาดเด่นเลยไปไหนหากเรารักกันโน่นในสวรรค์ลอยเล็บเล็บรักคุณโถที่รักจ๋าหายไปไหนอยู่นี่ขุดทีสิขุดโอ้ยสวัสดีว่าไงท่านผู้พิเศษทั้งหลายตามปกติงานลื่นเริงประจำปีในเกาะของเราในวันนี้เรามีการฉลองตามพิธีของพื้นบ้านมีลีเกมโนรานั่งรุ่งไปตามเรือแต่ในวันนี้ส่วนภูคกิจได้สั่งระบำหาไหว้อะไรนะขอประทานโทษขอประทานโทษอะไรบัมฮาวายช่วยให้พี่
รื่องเริงใจอะไรไปไปไปดูระบำชื่นใจคือระบำฮาวายฮาวายน้ำปลุกใจเด็กๆหลับตาผู้ใหญ่ลืมตายดูแล้วจะสนุกใจผู้ใหญ่ลืมตายตายไปตายยังตุ๊บมาแล้วThank you.
นี้การแสดงระบำฮาวายโอ้ขอโทษฮาวายก็เสร็จสิ้นลงแล้วเราขอเชิญคุณหญิงตุ่มธิดาเจ้าของสวนสุพรรณการขึ้นมาปราศัยขอประคุณเจ้าของสวนโภคกิจเป็นการสามัคคีซึ่งวันหนึ่งของปีสวนทั้งสองถือเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมาผมขอเชิญคุณหญิงตุ่มผู้ยักษ์กาดประธานโทษผู้จัดการสวัสดีค่ะท่านนั้นเป็นที่รักยิ่งทั้งหลายในวันนี้เป็นวันมงคลที่สวนทั้งสองจะต้องร่วมความสามัคคีซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงของดการสรุปผลงานการขวาดล้างความทรนงองอาจของบุคคลบางคนที่ตั้งตนเป็นพานเฮ้ยอย่าฆ่าอะไรกันลูกผมไม่เคยคิดว่าในโลกนี้จะมียาพิษเจือปนอยู่ในความสวยงามไม่เคยคิดว่าจะมีความชั่วร้ายเจือปนอยู่ในความเป็นมิตรไมตรีไม่เคยคิดว่าผู้หญิงสวยงามแต่ไม่ได้ความน่ารักจะกลายเป็นอีมารร้ายคุณตุ่มผมขอประกาศต่อหน้าคนทั้งหลายในวันนี้ว่าการต่อสู้ของเราในยกที่หนึ่งนั้นผมพ่ายแพ้อย่างเรียบราบสู้กลกองของคุณไม่ไหวกลกองทำให้ผมไขว้เขวแต่ผมก็รักคุณคุณเป็นความหวังเป็นอนาคตของผมแต่แล้วคุณก็กระชากมันหักสะบั้นลงลูกพ่อตำรวจครับจัดการครับจัดการไงลูกใครวะขึ้นมาแกการกสวรรค์กูทำไมแล้วคุณจะเป็นใครหน่อยหมอนนี่ไม่รู้จักพระจันทร์ยังไงล่ะฝรั่งมันเอาอะไรยิงกระบาลข้าโนพึ่งยุบนี่ไงธงของมันสองชาติแข่งกันกระบาลข้าพังหมดหัวใจผมเหี่ยวแห้ง
เหมือนฝนแล้งอารุณเพราะผมรักคุณจนหวังจะทนนี่คุณต้องการอะไรจากผมอีกยอมแพ้ฉันมาอย่างมิตรน่ะมิตรพอกันทีจริงๆนะฉันสาบานให้ด้วยว่ามาเป็นมิตรจริงๆหากว่าใจฉันไม่บริสุทธิ์แล้วก็ให้ตกน้ำต๋อมแต๋มตายสิอ่ะน่าขอพูดได้นิดเดียวจะพูดอะไรก็พูดมาฉันไม่มีเวลาจะพูดกับพวกคนใจดำนักหรอกโธ่อย่าทำงอนไปหน่อยเลยเรื่องนี้น่ะมันเรื่องเป็นเรื่องตายชนะฉันไม่เกี่ยวฉันไม่โง่แล้วก็เซ่อด้วยที่คบงูพิษมาเป็นเพื่อนแล้วมันก็ย้อนกัดฉันแทบปางตายพวกเธอยังไม่พอใจอีกเหรอมันก็พอๆกันนั่นล่ะฝ่ายกัดก็หัวใจฉีกแหกหมดปิ่มว่าจะขาดใจตายอยู่แล้วอย่ามาพูดมันเป็นปัญหาหน่อยเลยไม่มีทางไม่มีทางฉันจะโง่ให้พวกเธอปั่นฉันเล่นเป็นจิงหรีดอีกต่อไปแล้วเมื่อหมดธุระเชิญไปได้แหมโง่ตายเลยนี่เนี่ยจะบอกให้ตุ่มน่ะเขารักคุณรู้ไว้ดิเถอะรักบ้ารักบออยู่เถอะใช้หน่อยพอกันทีฉันโอโหสิให้ไม่ต้องมาล่วงกันอีกหากว่าฉันเชื่อฉันคงโดดผาตายเท่านั้นน่าสงสารนี่แน่คุณพเดิมฉันจะบอกความจริงให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฉันเองเป็นหัวเสและฉันยอมรับว่าเสียใจที่ได้ทำไปแต่คุณจะต้องเชื่อฉันอย่างหนึ่งตุ่มเขารักคุณรักคุณจริงๆเวลาเนี่ยหากใครจะเป็นคนโดดผาตายก็เห็นจะต้องเป็นแม่ตุ่มซะละนี่ฉันต้องเชื่อด้วยใช่ไหมพวกคุณจะอาฆาตมาดร้ายจะไปถึงไหนกันในเมื่อฉันประกาศยอมแพ้อย่างราบคาบแล้วต้องเชื่อเพราะเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องสนุกและก็ไม่ใช่เรื่องอาฆาตแข่งขันกันอีกต่อไปละมันเป็นเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายได้รอช้าไม่ได้ยายตุ่มถึงตายจริงๆฉันเอาชีวิตเป็นประกันว่าเรื่องที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกประการหากไม่จริงนะฉันยอมให้กระทืบเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนข้าวปลาไม่กินหน้าตาซีดเซียวเชอะคุณไปเห็นก็จะต้องสงสารหน่อเสด็จไปเลยหน้าผาเอ๊ะฉันนี่แหละน่ากลัวจะต้องเป็นคนกระโดดมาตายตรงนี้แหละค่ะที่เรากะจะปลูกตึก2ชั้นที่ท่านขุนคุณพ่อคุณจะกรุณาปลูกให้ค่ะอ๋อก็ดีนี่คะแต่ครูอย่าลืมเกียรติที่สร้างห้องให้เด็กพิการอยู่ห้องนึงนะคะค่ะนี่เอาพวกเด็กพิการไว้ไหนนะคะดิฉันฝากไว้ที่ห้องสุดทางโน้นค่ะพ่อคุณหนุ่มครับแม่ทำไมที่จะเอามาทำถนนพ่อเอามาให้แล้วครับไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนครับเพราะว่าที่โรงเรียนมีที่ว่างผมก็อยากจะฝากเอาไว้สักหน่อยฝากไว้ที่โรงงานกลั่นน้ำมันมะพร้าวที่สร้างใหม่นั่นสิคะมีที่ว่างพอจะไว้ได้ค่ะค่ะผู้ใหญ่ขับรถเลี้ยวห้องเรียนนี้ไปเพื่อจะพบประตูโรงงานค่ะอ๋อผมทราบครับแต่ว่าอยู่ที่ไหนครับเออก็อยู่นั่นยังไงนะคะอ๋อผมทราบครับไปเร็วคุณเขายืมรถมาสิผมขับไม่เป็นหรอกครับของเมียผมเฮ้ยแกไม่ต้องขับฉันขับเองมันจะดีแล้วเมียผมด่าพังเลยไปแล้วนะตาไประวังหน่อยนะอ
กับผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่นั่นแหละคุณตัวดีพ่อหาเลิกโดยเร็วที่สุดตอนที่ผมจะอาละวาดขึ้นมาบ้างแม่ดีใจในที่สุดลูกแม่ก็ได้มีเมียสมความปรารถนาแม่สักทีหนึ่งแม่ก็ดีใจที่ลูกของแม่ได้มีผัวสมดังความตั้งใจที่แม่รอมานานนานท่านเจ้าคะให้ศีลให้พรลูกซะหน่อยสิเจ้าคะท่านก็ควรจะให้พรลูกเราบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านสั่งสอนลูกซะตามประเพณีเลยดีไหมคะเฮ้ยไม่ได้ใครแก่กว่าก็ต้องเป็นคนสอนก่อนเรามีอายุเท่ากันเกิดวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวกันแต่อย่าลืมว่าฉันแกกว่าแกสองนาทีท่านจะคุณที่วัดเป็นพยานได้นะก็เอาสิเชิญสิพ่อพี่สิวะอืม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 อ
จริงรักสจริงขอให้อยู่พ่อจงมีความสุขความเจริญนะลูกนะแล่ๆลูกเอ้ยอย่าละเลยหน้าที่เมียที่ดีควรสนองประคองขวัญเมียที่ดีควรสนองประคองขวัญพัสดานั้นข้าเทียบเปรียบชีวันแต่ถ้ามันทำไม่ถูกลูกก็ต้องอย่างนี้ซะเลยดีแน่ลูกเอ๋ยพ่อจะสอนพ่อจะสั่งจงระวังเสียงเมียจะเปลี่ยจิตจงระวังเสียงเมียจะเปลี่ยจิตแม้เรานั้นฟังคำอดอ้อนนิดนิดก็จะเสียอิทธิฤทธิ์สิทธิถามอีถามเลยเลยถ้าเราทำดีไม่เห็นดีมีแต่เครียดมายามเหยียดตัวเราเข้าจนได้มายามเหยียดตัวเราเข้าจนได้แม้นทรัพย์กำเนิดเกิดก่อที่พ่อให้ไว้รีบใช้ทั้งสองบาทฟาดมันเลยเฉยไม่ได้จะกำเริบที่พ่อสั่งไว้ก็ระวังอย่าพลั้งจิตให้มิงมิดมาทำหยามทำเฉลยให้มิงมิดมาทำหยามทำเฉลยไหนครับนั่นถ้าเห็นจงเข้าไปเลยผู้หญิงอย่าเฉยยี่ยวนตวนเข้าไปมาแอะกลับบ้านนะเมียมากลัวรวยเลิกโรนีบัตรไม่รับใช้ไพ่ไปเล่นหูเหม็นเหม็นเช่นนี้มีที่ไหนหัวเหม็นเหม็นเช่นนี้มีที่ไหนเห็นควรสลัดเหมือนรองเท้าเก่าทิ้งไปอย่าปลาลมใหญ่มีใหม่ไม่ต้องยอมเราซ้อมสิว่าเลิกใช้เมียเสียจริตให้มันคิดเช่นแก่ตัวผัวยิ่งใหญ่ให้มันคิดเช่นแก่ตัวผัวยิ่งใหญ่ทั้งสอบทั้งเข่าเนี่ยเอามันเข้าไปกลัวอะไรกับเมียให้เสียเชิงแม่รู้วะพ่อต่อพ่อลองดีกันก่อนก็ได้ก็ได้ลูกมันจะได้เห็นว่าเมียมันจะดีกับผัวไม่ได้มาก็เอาสิวะมันไส้ขมเท่เอาแล้วตัวเจ้าของไอ้ตัวเนี่ยเดี๋ยวออกไปสิจะอยู่แล้วจะเอาไปเลี้ยงจะเลี้ยงจะเลี้ยงฮะเฮ้ยฮะแล้วตัวอะไรท่วมไงครับอ๋อนักสืบท่วมครับโอ้นักสืบฉันเองใครบอกว่าฉันจ้างด้วยเงินของฉันเองครับครับครับอย่าจะเถียงกันเลยครับผมรับทานทั้งสองฝ่ายครับผมได้เรื่องราวเรียบร้อยหมดเลยครับใครครับคือไม่มีใครทรยศหรอกครับผมจะบอกความลับสุดยอดให้ครับลูกทั้งสองของท่านเขารักกันครับและจะแต่งงานกันครับไอเวนรู้หมดแล้วนี่แจ่มจันทร์นายที่วามีสวนมะพร้าวงามตามะพร้าวหรือมางามเพียงแจ่มใจเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์เกาะในฝันของคนกลางวันประจันทร์ที่ลายยิ่งพูดกันไปก็ยิ่งน่าเมาเรามีแสงเดือนเป็นเพื่อนชมและมีสายลมเจ้าชู้เหนือเกินเรามีสายน้ำไหลซ่อนเงาอย่ามาลวงกันฉันเกลียดว่าเธอสว
วาทาสวรรค์ช่างของพันสุภาโอ้ความรักเดินทางมาเราสุขุรายิ่งความรักเรามีแสงเดือนเป็นเพื่อนชมมีสายลมเจ้าชู้เหลือเกินเรามีสายน้ำไหลซอซอซ้อนเหินอย่ามาหลงกันฉันเกลียดว่าจะเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์ช่างผ่องพันสุภาโอ้ความรักเดินทางมาเราสุขุรายิ่งความรัก